จริงๆมันก็ต้องมีอารมณ์แบบพูดแบบเปิดใจเลยนะแบบเมมเบอร์อ่ะแบบหลายๆคนอ่ะเข้ามาก็ต้องมีสักครั้งไม่ก็สองครั้งเป็นอย่างต่ำแบบที่คิดอยากจะแก๊สมันมีอยู่แล้วทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นดั่งใจไม่ได้เออมันก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสิแต่ก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบอารมณ์โมเมนต์ที่แบบอยากจะแบบแก๊สอะไรเงี้ยแบบคุยกับแบบบริหารได้แบบคุยกับ HR อะไรเงี้ยแบบจะแก๊สค่ะอะไรอย่างงี้แล้วแบบคุยทำเรื่องใดๆซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วนะผ่านมานานแล้วคือแบบพอแบบตอนนั้นเราแก๊สไปตอนนี้เราก็อาจจะไม่ได้เจอบางคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบคิดว่าไงดีล่ะพอตอนเนี้ยเราก็ยังอยู่ใช่มั้ยแล้วพอยังอยู่เราก็ถึงได้รู้ว่ามีคนที่ยังอยากให้เราอยู่ตรงนี้แบบเยอะมากแล้วก็เยอะขึ้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบก็คิดถูกที่ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมอยู่ได้กันเป็นนานๆนานค่ะไม่คือมันผ่านมาแล้วแบบเป็นปีแล้วทุกคนมันแบบนานมากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบอาเฉลยละกันเนาะมันคือช่วงไหนคือเหมือนตอนนั้นอะไปคือเราคุยเรื่องไว้ก่อนแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราคุยกับ HR ไว้แล้วตอนนั้นไปล่องเรือทุกคนจำตอนไปล่องเรือซีเจมไปล่องเรือได้ไหมแล้วกลับมาเป็นโควิดกระตุ้มอ่ะคือตอนไปล่องเรือตอนนั้นอ่ะผู้บริหารนะตอนนั้นอ่ะไลฟ์อยู่เลยทุกคนไม่รู้จำได้ไหมสิแต่ไลฟ์อยู่บนเรือกับนีนี่อยู่ในห้องในเรือแล้วอยู่ก็โดนเรียกไปไม่รู้ว่ามีใครทันไลฟ์นั้นไหมนั่นแหละคือตอนนั้นแหละที่เขาไปเรียกไปคุยว่าแบบแน่ใจหรอว่าจะแบบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นคือแบบอยู่เขาก็เรียกไปเลยใช่ก็คือช่วงนั้นแหละแล้วจากนั้นเขาแบบเหมือนเขาก็แบบเอออะไรอย่างงี้เขาแบบก็ยังอยู่อืมใช่ที่แบบอยู่ก็กระทันหันแล้วก็ปิดไลฟ์เลยอะไรเงี้ยใช่แล้วทุกคนก็แบบใช่ทันก็ว่าเรียกไปทำไมใช่ไหมใช่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่กลับมาไลฟ์ต่อจำได้นี่เฝ้าทางไลฟ์หน้างงเลยไลฟ์นะคะหนูมีเรื่องฝากไลฟ์หน่อยนานไหมสวัสดีค่ะต้องไลฟ์แทนมีคนเรียกสีตาไปสักที่ค่ะเดี๋ยวสีตากลับมานะคะสีตาผู้ใหญ่เรียกได้คุยค่ะก็เลยบอกว่าให้ไลฟ์แทนแต่ก็นั่นแหละตอนนี้ก็แบบมีหลายคนมากมายที่ขอให้อยู่นานๆสีตาแบบก็เลยคิดว่าการเอาตัวเองแบบดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆมันก็ต้องมาจากแบบคนรอบข้างอะไรใช่ไหมซิตาก็ยังอยู่ตรงนี้ต่อได้เพราะแบบแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนนี้แบบทุกคนก็ยังแบบขอให้ซิตาที่จะอยู่ต่อซิตาก็แบบซิตาก็ยังอยากที่จะอยู่ต่อแบบเพื่อทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเออหมดสัญญาค่อยไปใช่ฉันก็รอหมดสัญญาอ่ะจริงๆแบบพักหลังมานี้แอบคิดเรื่องการต่อสัญญาด้วยนะแต่ต้องรอดูก่อนว่าในอนาคตจะเป็นยังไงกับการต่อสัญญาhashtag ต่อสัญญาดูก่อนแต่ว่ายังไงก็คงแบบก็อนาคตมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละก็อยากจะบอกแบบว่าทำทุกวันนี้ทำอะไรก็จะต้องมีแบบว่าเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่แบบยึดเหนี่ยวไว้อะไรเงี้ย